อเล็กเขินหนักเรียกโบมิลดาแฟนเต็มปากหลังจากที่ถูกแฟนจับตาความสัมพันธ์มาสักพักใหญ่สำหรับคู่ของพระนางอย่างอเล็กธีรเดชกับสาวโบมิลดาที่ก่อนหน้านี้ควงกันไปสวีทหวานจนแฟนต่างถามเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือยังโดยก่อนหน้านี้สาวโบเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าแฮปปี้มากๆอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขส่วนเรื่องสถานะนั้นก็โบยให้ไปถามฝ่ายชายเองล่าสุดหนุ่มอเล็กค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจกับทาง True Insight ถึงสถานะของสาวโบด้วยอาการเคแล้วตอบว่าไม่ให้เรียกแฟนแล้วเรียกอะไรอ่ะถ้าผมมานั่งตอบว่ากำลังศึกษากันอยู่คนก็ด่าสิว่าตอบดารามากใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คนดูแต่ว่าตัวเราเองก็ไม่ติดครับและตอนนี้ก็ไม่ติดถ้าจะมีงานคู่ด้วยกันแต่ไม่อยากให้คนมองว่าคบกันเพื่อเอางานจึงเลือกงานที่เหมาะสมครับแหมหนุ่มอเล็กเขาตอบเต็มปากได้ขนาดนี้แล้วสาวโบล่ะคะเรียกแฟนได้อะยัง